โอเคสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่กันในจักรวาลเกม Naruto X Boruto Ultimate Ninja Storm Connection วันนี้เสนอตอนไม่ใช่วันนี้เราจะเล่นรุ่นที่3สินะพอมีรุ่นที่2แล้วมันก็ต้องไล่ไปเลยจากรุ่นที่1 2 3และเราก็ไปด่านแรกไหนเอ่ยจิระยะนี่เราเล่นไปแล้วนะใช่ไหมนี่ไงคุชินะนี่ไงอ๋อแต่ยังไม่มีชุดอะไรนะอันนี้รุ่นที่4ไว้เฮ้ยจะได้เล่นรุ่นที่4ภาค4ผมเคยเล่นรุ่นที่3แบบสัมภเวสีนี่ใช่ไหมแต่ตอนนี้ยังไม่มีร่างสัมภเวสีนะเพราะยังไม่ได้เล่นเนื้อเรื่องวันนี้คาถาไฟระเบิดไฟมังกรเหรอระเบิดมังกรเพลิง โอ้ยคาถาแยกเงาดาวกระจายคาถาสะกดผนึกอ๋อมี2ท่าคาถา5ท่าต่อเนื่องถ้างั้นเดี๋ยวคาถาสะกดเดี๋ยวเจอโอโรจิมารุใช่ไหมถ้างั้นผมจะเอาคาถา5ท่าก่อนแล้วกันนะเพราะจะลองท่าว่าจิเพราะว่าจำได้ว่าเจอโอโรจิแล้วจะต้องมีท่าคาสีนเดี๋ยวไปใช้ท่านี้กับโอโรจิเอา5ท่าไปก่อนไม่เหลือมาอีกแล้วให้ตายร็อกรีถ้ารุ่นที่3จะเป็นยังไงอ้าวทำไมรุ่นที่3เลเวล2อ่ะเราเคยเล่นรุ่นที่3แล้วเหรอใช้กระบองไอตัวลิงตัวลิงของรุ่นที่3มันเรียกว่าอะไรอะกระบองนะหงอคงเรียกหงอคงป่ะแว๊บเอาไปคาถาดาวกระจายแยกเงาอ้าวลีโดนเงาดาวกระจายเป็นไงล่ะกูจับทุ่มยากอ่ะเนี่ยจับทุ่มยากครับผมนี่แน่คาถาเพลิงระเบิดเพลิงมังกรบุ้มแว็บลมฟับลมแบบดิจิตอลอุ๊ยท่อนไม้หมดท่อนไม้หมดแต่ก็ไม่รอดมานี่ลีนี่แน่จับทุ่มยากกันระยะไกลไม่เหมือนท่านรุ่นที่2เลยจับทุ่มของรุ่นที่2มาท่าไม้ตายเป็นไงเฮ้ยท่าไม้ตายก็ใช้ยากเหมือนนะอ๋อระยะไกลคาถา5ท่าต่อเนื่องนี่ไงอู้ยครับเท่าที่ยังมีเจตจำนงแห่งไฟข้าจะไม่แพ้โอ้โหแยกเงาแล้วก็มาใช้ธาตุทั้ง5ธาตุเหรอเห็นอยู่4ใช่ป่ะไฟน้ำลมถึงข้าจะแก่ชราแต่ก็ไม่ยอมให้ใครมาดูแค้นหรอกนะเราจะเอาไปสู้กับโอโรจิด่าน2นะไอ้ท่าพลึกวิญญาณเฮ้ยกระถาง5ท่ามันระยะไกลมากถ้างั้นก็จับทุ่มรัวๆด่านนี้จับทุ่มแล้วมันจะแรงอะนะมากระโดดเข้าใส่ปักมานี่ไอ้หนูซื้อนาเดะนี่แน่กระบองปลาแล้วลิงออกมาหมอคงนี่แน่คาถาต้องกระจายแยกเงาพันล่างคาถาต้องกระจายแยกเงาไม่ท่ามันดีอะเนี่ยไม่มีใครเข้ามาได้เลยเนี่ยดูดิอ๋อแต่มันไม่ติดตามว่ะขึ้นไปข้างบนหน่อยสิซื้อนาเดะนี่โชเชตามว่าไงวิ่งฟับชนมานี่ไอ้หนูตีแน่เอาไฟไปกินจับตีแน่ตุยท้องแล้วก็เอาลิงมาเควียงคาถาห้าท่าต่อเนื่องโอ้ไม่โดนแม่หนูหลบแม่หนูหลบหาตะกะหลบอีกมาพร้อมแล้วอ้าวทำไมท่าไม้ตายไม่ออกมาออกมาแล้วครับลากรซื้อนาเดะหู
เฮ้ยใช้ง่ายใช้ง่ายโอ้ซื้อนะเด้เอ้ยเจจำนงของโทงเงะข้าขอส่งต่อให้แกเจ้าเฮ้ยมีคาซีนใหม่เว้ยสู้กับซื้อนะเด้อย่างนี้ถ้าสู้กับรุ่นที่1รุ่นที่2จะมีคาซีนไหมจากการจากการฆ่าไม่ได้ง่ายๆหรอกนะยังไงก็สู้กับโอโรจิก็ต้องมีคัตซีนอยู่แล้วเพราะมันโดนเขาโดนเขาเรียกว่าอะไรเขาผนึกเป็นคนผนึกโอโรจิมารุผนึกได้แค่แขนนะถ้าจำไม่ผิดให้ใช้กระถางลินจาไม่ได้กระถางห้าท่าใช้ง่ายอันติอันติเรียกว่าอันติใช้ง่ายมาทิ้งเขาใส่โบปะโบอุ้ยทำไมต่อยไม่ตายไม่เอาเอ้ยไม่โดนหรอกซุปนี่แน่คาถาไฟระเบิดไฟมังกรเพิงระเบิดมังกรเพิงดิป่าดาวใจเป็นคนเดียวหรอนี่แน่ดาวใจแยกเอาพันล่างเอ้ยไม่โดนไม่นะออกมามานี่ขอคืนขอคืนขอคืนกระบองต่อเนื่องกระบองแล้วไฟนี่กระบองแล้วไฟเอาไฟไปกินโอ้ซึมห้าไม้ตายคาถาห้าธาตุไม่โดนนี่แน่ปลาตะกอใจปลาตะกอใจแยกเงาหมดนี่ว่าตุ้ยท้องนี่แน่ตุ้ยท้องไม่สำเร็จขาจะกลางมาเอาไปคาถาแยกเงาตะกอใจจึ๊กๆคนรู้สึกดีดูดิมันทำอะไรเราไม่ได้ถ้ามีดาวกระจายอยู่หน้าเนี่ยดูดิคนรู้สึกดีมาสู้ด้วยมือแขนกระบองกระบองกระบองฟาดมาเลยเอาจักรเข้ามานี่ไงแวบไม่โดนตีตีตีมาตามโบ๊ะปะโบ๊ะปะนี่ลิงเอาไปคาถาห้าธาตุของข้าอุ้ยมันหลบได้เว้ยหลบไม่ได้หรอกหลบไม่ได้หรอกระยะไกลได้เปรียบมากถ้าดูที่3เอาซึมอ๋อใส่ฟ้าเฮ้ยจะน้อยไฟข้าไม่มีไม่แพ้ว่าจะไม่แพ้นี่ไงดินน้ำลมไฟเอ้ยใส่ฟ้าด้วยดินน้ำลมไฟใส่ฟ้าก็เป็น5กระถางดินมันเป็นอะไรวะเป็นดินบอกมาจักรานข้อไม่ได้ง่ายๆหรอรู้สึกว่ากระบองมันใช้กระบองน้อยไปอ่ะถ้ารุ่นที่3ในการ์ตูนมันใช้กระบองมาตีฟาดฟาดยืดได้ดิยืดได้หดได้ถ้าจำไม่ผิด แต่ทำไมในเกมมันใช้กระบองน้อยมากเลยนี่โอโรจิด่านนี้มีโอโรจิเราก็จะเอาสกิลไปทดลองคือคาถาสะกดปิดผนึกซากอสูรควรจะทำให้ท่านรุ่นที่3ใช้กระบองเยอะๆหรือว่าระเบิดพลังแล้วจะใช้กระบองไหมเป็นไซอิ๋วเลยฮะไซอิ๋วรู้จักไหมฮะเด็กรุ่นนี้รู้จักไซอิ๋วไหมครับตีแน่คาถาเพลิงมังกร3นี่แน่เนี่ยใส่อิ๋วเป็นงานลิงไอ้สุดๆโบ๊ะฟาดด้วยกระถาฟาดด้วยกระบองป้องกันจับตุ้ยท้องตีแน่ไฟมาตุ้ยท้องไม่สำเร็จแวบกระถานี่แน่เฮ้ยเมื่อกี้กำลังจะใช้กระถาไม่ตายนะมานี่ขึ้นแมงบนขึ้นไปข้างบนตามเอากดผิดแว็บมานี่ป้องกันนี่แน่พ่นไฟใส่เลยอุ้ยซุปป้องกันจึกไม่โดนหรอกแม่หนูเอากระบองไปกินนี่แน่กระบองมันคือไอ้ตัวนี้นี่หว่ามันแปลงร่างเป็นกระบองนี่เองห้าไม้ตายเข้ากระถาสะกดปิดผนึกซากอสูรไอ้ก่อนที่มันจะใช้กระถาพูดว่าอะไรวะ
ครับเต้าที่มีเจตจำนงแห่งไฟข้าจะไม่แพ้จบกันแค่นี้ละนี่ข้าต้องห้ามแล้ววิญญาณเราก็จะโดนผนึกไปด้วยข้าจะปกป้องโคโรฮะหรอข้าจะปกป้องโคโรฮะเองไม่คาถา5ธาตุใช้ง่ายอันนี้ก็ใช้ปากกระบองไปนะสังเกตดีๆมันจะปากกระบองเลยพบแต่แยกเงาดาวกระจายนี่เป็นไงแยกเงาดาวกระจายโอโรจิลูกศิษย์ข้าเป็นยังไงล่ะแล้วอันนี้ล่ะข้าไม้ตายข้าไม้ตายโอ้โหไกลปาไปอย่างไกลอ่ะนี่จับโอโรจิมาฟันครึ่งนี่แหละเดี๋ยวใช้ท่าปิดท้ายตอนแรกก็น่วมก่อนนวดโอโรจิลูกศิษย์รักลูกศิษย์รักตามไปเรื่อยๆตีขึ้นไปกดตามต่อเนื่องตามอีกเอาให้ตายน่วมโดนกระบองน่วมยังหลานรักจะหลานรักแหละต้องลูกศิษย์ข้าไม้ตายนี่คือข้าไม้ตายปิดหีบเปิดหีบเลยไม่รู้เมื่อกี้นี้อ่านไม่ทันหัวเจ้าที่ถูกความมืดครอบงำจงจำจงเป็นเยี่ยมอ่านกันเองข้าอ่านไม่ทันคิดรู้ว่าเจ้าจะต้องต่อก่อนคิดรู้ว่าเจ้าจะต่อก่อนกับข้าได้เป็นไงให้อาจารย์คนนี้เอาจริงกับลูกศิษย์อ่ะแป๊บเดียวลูกศิษย์ก็ม่องเท่งอ้าวไม่ค่อยมีท่าอะไรน่าตื่นเต้นเท่าไหร่อยากให้ใช้กระบองบ่อยๆมันใช้กระบองน้อยเลยซุปนี่แน่เนี่ยกระบองไม่ออกมาเลยกระบองไม่ออกมาเลยนี่ออกมาแล้วลิงลงล่างอันนี้คือลงล่างอันนี้คือโบสนี่การใช้กระบองต่อเนื่องนี่แน่คาถาแยกเงาดาวกระจายเรียบร้อยคาถาระเบิดมังกรเพิ่งระเบิดมังกรเพิ่งใช้ได้เนี่ยระเบิดมังกรเพิ่งเรื่อยๆยังได้เลยเนี่ยดูดิทำอะไรข้าไม่ได้หรอกนี่โบโลเอาไปกินนี่แน่หงอคงจับทุ่มยุดยาโอโลแกทำอะไรลงไปนี่ข้าไม้ตายลาก่อนตุ้มตุ้มตุ้มข้าจะผนึกเจ้าเองเจ้าโบโลผนึกปากระบองฟิว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 เอ้ยโอ้โหมันมีระยะจับไปไกลๆเรานึกว่ามันไม่มีระยะเว้ยมีระยะลาก่อนจู่จู่อุ้ยล่างหมดมันหลบฟับนี่แน่เลือดขึ้นลาก่อนปุ้มเรียบร้อยเต็มหน้าให้มองดึงนะดึงจากเก่าจากตัวมันไม่เหมือนเป็นดึงวิญญาณนะดึงจากกะก็ตายแล้วคนไม่มีจากกะลินจ้าไม่มีจากกะก็เท่ากับตายมันก็เหมือนกับดึงวิญญาณคิดหรือว่าเจ้าจะต่อก่อนข้าได้รุ่นที่ 3 รุ่นที่ 4ทุกคนชอบท่าไหนชอบทั้งสองท่านะจะว่าไปคาถาผนึกนี่ก็โอเคถ้างั้นเอา5ท่าเลยเหรอคาถา5ธาตุ5ธาตุต่อเนื่องก็ปาดาวกระจายไป1 1 5ธาตุต่อเนื่องแล้วกันดูเท่เหมือนกันเท่ทั้ง2ท่าจะว่าไปแต่มันดูระเบิดพลังดีกว่าจะมีอะไรเปลี่ยนมากลายเป็นลิงมากลายเป็นลิงมาหมอแปลงร่างเป็นไว้แค่นี้ท่าทางเปลี่ยนไหม
เฮ้ยเปลี่ยนป่ะไม่แน่ใจว่ะไม่แน่ใจว่ะครับไม่เปลี่ยนนะไม่เปลี่ยนนะดาวกระจายแยกเงาดาวกระจายจะว่าไปไม่เคยเห็นใช้พวกแยกเงาดาวกระจายอย่างนี้เลยนะไม่มีใครใช้เลยนะมีแต่ซาสึเกะเหรอไม่มีมีแค่ตอนเด็กที่นารูโตะใช้อ่ะคาถาแปลงร่างเป็นภูมะดาวกระจายภูมิหมาแปลงร่างระเบิดพลังมีท่าอะไรใหม่ไหมไม่มีอุ้ย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 เพิงมังกรเปลี่ยนใหม่มังกรเพิงนี่ๆเป็นไงเป็น3อันมาดิสู้เอาสู้ดิอ้าวตายเลยอะไรอ่ะอาจจะปกป้องโฮโรฮะโทคาเกะโฮโรฮะเองแยกเงาดอกกระจายมีอะไรเปลี่ยนไหมไม่เปลี่ยนแต่เพิงมังกรเปลี่ยนเป็น3ทางแยกเป็น3ทางเดี๋ยวดูธรรมดานะเดี๋ยวดูเพิงมังกรธรรมดาแปลงร่างซะงั้นปีซึมเมื่อเจ้าแปลงร่างเจ้าก็ต้องโดนผ้าใหญ่เรียบร้อยทีสุยเจ้าตัวใหญ่เจ้าก็โดน5ธาตุของข้าปีซึมพ่นปีพ่นปูดตุ๊บกระจุกเนี่ยยิ่งกว่ากระสุนกงจักรไงระเบิดพลังวับได้เอาไปเพิงมังกรเห็นไหมเพิงมังกรเป็นแค่เส้นเดียวแต่เมื่อเราแปลงกายมาเพิงมังกรโอ้มเป็นไงโอ้แต่ดาวกระจายของเราเหมือนเดิมเลยน่าจะรุนแรงขึ้นนะผมว่าแต่เพิงมังกร3ทางจะตายแล้วนี่แน่ตุยท้องตุยท้องด้วยกระบองลาก่อนโอเคอยู่ไกลขนาดนี้ไม่รอดหรอกไกลขนาดนี้ไม่รอดหรอกเรียบร้อยคาถาแล้วก็จ่าย5ธาตุหาเจ้าที่ยังมีเจตจำนงแห่งไฟข้าจะไม่แพ้โอ้มแม่เสียดายท่านรุ่นที่3ระเบิดพลังแล้วไม่มีเอฟเฟกต์อลังการแต่การตาสักเท่าไหร่จากการข้าไม่ได้ง่ายๆหรอกนะท่านรุ่นที่3ท่านไม่ได้โชว์ฟอร์มเก่งกาจอะไรเลยถ้าความเก่งของท่านน้อยจริงๆลูกหลานไม่ตื่นเต้นเอาซะเลยตื่นเต้นกับรุ่นที่1กับรุ่นที่2อ่ะแต่รุ่นที่3ไม่ตื่นเต้นเลยแต่ตื่นเต้นตรงดาวกระจาย5ธาตุกับคาถาพระหนึ่งมาป้องกันมาต่อยตุ้ยท้องก่อนตุ้ยท้องไงเอาไปเพิงมังกรแล้วก็แยกเงาดาวกระจายอ้าวแปลงร่างอย่างนี้แปลงร่างอย่างนี้ก็ต้องฆ่าไม้ตายสิครับเอาไปฆ่าไม้ตายฟิว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 เป็นไงถึงจะตัวจะใหญ่แต่ถ้าไม้ตายของข้ามันเด็ดขาดโอ้ตัวใหญ่แล้วยังไงฮะซูซูโนโอแล้วยังไงเมื่อฆ่าพ่นปีดได้แปลงร่างแป๊บนึงขอเวลาน้อเอามาแล้วเฮ้ยโจมตีขึ้นข้างบนสิข้าจะดูสิมีเปลี่ยนท่าไหมไม่เปลี่ยนอะไรเลยปีซึมตีการก็เหมือนเดิมอะไรหมดแล้วโอ้โหเอ้ยดูเลือดดิหูแสดงว่าแปลงระเบิดพลังแล้วมันแบบว่าไอ้นี่เขาเรียกว่าอะไรระเบิดแล้วพลังแล้วไอ้ช่าช่าไม่นะนี่แน่เห็นเลือดน้อยไม่อยากจะโจมตีเท่าไหร่หรอกได้เลยลาก่อนโอ้โหโดนเข้าขมับตอนแรกจะรอดแล้ว
ตากระจายมันไซค์โค้งไปโดนขมับเข้าเรียบร้อยอินทราไม่รอดเมื่อกี้หลบจะพ้นแล้วโดนไซค์โค้งเลยครับลูกเตะไซค์โค้งเฮ้ยปลาดิปลาตากระจายลูกปลาไซค์โค้งไปเข้าที่คิ้วขวาแต่การเข้าไปได้ง่ายๆหรอกนะไอ้น้องถึงข้าจะแกแต่ข้าก็มีไฟไม่มีท่านรุ่นที่3สัมภเวสีแต่ไม่แน่เล่นไปอีกหน่อยอาจจะมีเมื่อผมเล่นเนื้อเรื่องไม่ได้เล่นเลยเนื้อเรื่องฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งและกดติดตามช่อง YouTube ด้วยนะครับคลิปวิดีโอทุกคลิปดูเพื่อความสนุกและความบันเทิงเท่านั้นนะครับทุกคนสวัสดีครับ